สวนดอกไม้อยู่ดีกระบินมาหาเขาหิวข้าวเขาก็มาหาให้มากินด้วยหนูก็ต้องให้กินให้กินแล้วต้องยืนเฝ้าเขานะให้กินให้อิ่มถ้าอย่างนั้นแล้วนกกระตัวจะมาแย่งนกกระตัวนี้นกไร้กาดครับแม่กำลังถ่ายรูปเอาวิวทิวทัศน์สวยๆงามๆไปฝากเอฟซีสักหน่อยเดี๋ยวมาเจอเจ้าพระเอกของเรามาขอกินข้าวเนาะหิวไหมหิวไหมหิวไหมอายุ hungry เดี๋ยวก่อนนะถ่ายทำแป๊บหนึ่งเราจะให้กินให้กินตามปกติให้กินดีๆกว่านี้หน่อยตอนนี้ลุงก็ทั้งมือถือกล้องทั้งมือจับสักพักก็คงปวดแขนหน้าดูบรรยากาศในสวนหลังบ้านครับเช้าวันเสาร์ครับผมอากาศก็กำลังดีขึ้นมาหน่อยเนาะใช่ไหมหลังจากฝนตกมาหลายวันแดดยังไม่เห็นมีเลยที่นี่เริ่มตอนนี้เข้าฤดูสปริงอยู่ครับแล้วดอกไม้ออกดอกปีนี้ฝนตกชุกมากเลยมีแดดวัน2วัน4 5วันมีแต่ฝนเอแฟนไม่มาด้วยแฟนไปไหนฮะ Where's your girlfriend? Where's your girlfriend? ปกติแฟนมากินด้วยเห็นนะสักพักให้กินดีกว่านี้เนี่ยข้างหลังเขานะเป็นบ้านให้อาหารนกนะข้างหลังมันมี2หลังทำไว้ตอนนี้เลิกให้กินแล้วครับเลิกให้กินแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่ไหวเพราะว่าต้นไม้ต้นเฟิร์นนี้โดนจิกโดนทำลายหมดแต่เจ้านี้ไม่ทำนะนิสัยดีเจ้านี้ไม่ขอกินเขาอิ่มเขาก็ไปแต่นกกระตัวตัวร้ายกาจครับมาแย่งแล้วก็มาทำลายต้นไม้ทำลายดอกไม้กระจุยพังไปหมดเลยพยายามจะไม่ให้กินแต่เจ้านี้ถ้ามาขอกินก็จะแอบให้กินครับอย่างเงี้ยแอบให้กินแอบให้กินเนาะถ้าไม่แอบไม่ได้ต้องกินเฝ้าแล้วแอบเขาอิ่มแล้วเขาก็บินหนีไปก็เจ็บครับเก็บออกไปที่มีชิดงั้นไม่ได้โอ้ยมือลุงจะหักแล้วมือลุงจะหักแล้วมือลุงจะหักแล้วนะเขากินนะเดี๋ยวค่อยให้กินดีกว่านี้เด้อให้กินหน่อยเดียวให้กินกำเรียงปกติรู้ให้กินเยอะกว่านี้นกแก้วป่าพันคิงครับคิงพาร์ทของออสเตรเลียจะเป็นแดงเฉียวนี่คือผู้ชอบกินแต่เมล็ดทานตะวันเนี่ยเมล็ดข้าวก็ไม่ค่อยกินหรอกทานตะวันนี้ครับก็โปรดก็ขอมากเลยไปลุงปลดแชร์แล้วลุงปลดแชร์แล้วเราจะให้กินดีกว่านี้เนาะแล้วลุงก็ให้กินดีกว่านี้นะรอสักแป๊บเนาะรอสักแป๊บเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวลุงก็วางมือก่อนโอ้ยไม่ไหวหน้าต่างหน้าต่าง หน้าต่างหน้าต่าง
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงก็ลงมาให้กินลุงกินข้างล่างแล้วจะได้สะดวกกินหน่อยมือลุงก็ไม่ต้องปวดเนาะใช่ไหมให้กินเยอะแบบนี้ยืนต้องลุงต้องกินเฝ้าสักหน่อยแฟนก็ไม่มาด้วยอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอ้วนท้วนสมบูรณ์ครับถ้าลุงจะขายที่ขายบ้านไปปีหน้าถ้าเจ้าของใหม่มาซื้อต่อก็ต้องลุงก็ต้องเขียนโน้ตทิ้งไว้กับบอกเขาว่าถ้ามีเจ้าสีเขียวสีแดงนี้มาขอกินต้องให้เขากินนะรับภาระเลี้ยงต่อไปลุงไปบ้านใหม่ที่ไร่ก็มีครับมีฝูงมาขอกินอยู่เหมือนกันอย่างนี้แหละคุกคลีกับคนอยู่ตลอดเลยนกพันนี้ก็เขาได้มากินกับคนเขาได้อิ่มครับได้อิ่มอย่าได้บอกคนใหม่ไว้ว่าต้องรับภาระเลี้ยงเขาต่อไปนะไปโอเคนะครับผมไปผมจบตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวซักผ้าก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามพวกนั้นนะครับเป็นกำลังใจให้กันเลยเนาะไปบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายวันกุยตุกุยตุกุยโอ้ดูดิวันนี้